ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเหลียวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยประจำวันพฤหัสบดีที่18กันยายน2557กับดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เป็นวันที่ทางด้านของแกนนำนปช.นะคะได้มีการเดินทางไปพบกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงในกรณีข้อเรียกร้องค่ะมีการติดตามคดีต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในปี53นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง10เมษายน53ด้วยรวมไปถึงค่ะการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแถลงผลการจับกุมนะคะ4ชายแล้วก็อีก1หญิงค่ะที่กล่าวอ้างว่าเป็นชายชุดดำที่มาปฏิบัติการก่อเหตุความไม่สงบความวุ่นวายใน10เมษายน53นั่นเองก็มีหลากหลายประเด็นทั้งข้อสังเกตนะคะข้อเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงข้อที่ต้องขอทำความเข้าใจให้เข้าใจในความเป็นนปช.นั่นเองค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงนะคะการเรียกร้องให้คดีอื่นๆนั้นมีการดำเนินการอย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับในทุกๆคดีด้วยเดี๋ยวเราจะได้สนทนาถึงบรรยากาศวันนี้รวมไปถึงผลของการเจรจาการทำความเข้าใจการยื่นหนังสือเปิดผนึกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนอกเหนือจากนี้ค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนั่นก็คือการลบชื่ออดีตนายกพันตำรวจโททักษิณชินวัตรออกจากแบบเรียนประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะว่าแท้จริงแล้วค่ะการเขียนการจารึกการบันทึกเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์นั้นมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรการที่ชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเรื่องราวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกบันทึกเอาไว้ในรูปแบบใดใครเป็นผู้กำหนดและที่ผ่านมาค่ะการบันทึกหรือจารึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกรณีนี้พันตำรวจโททักษิณเป็นคนแรกหรือไม่ที่มีการถูกเว้นไม่ระบุชื่อลงไปในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะได้สนทนากันด้วยนะคะวันนี้กันในหัวข้อปัญหาการเขียนประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองค่ะแต่ในช่วงแรกเรามาพูดคุยกับท่านอาจารย์ธิดาถึงบรรยากาศวันนี้ในการเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกกันก่อนนะคะต้อนรับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ก็มีการเดินทางไปพบทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงมีการประสานขอเข้าพบก่อนหน้านี้แล้วจากทางนปช.ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่มีการแถลงการจับกุมแล้วก็มีชายชุดดำมีคุมเอโม่มีใส่เสื้อดำคาดแขนมัน ทำให้ประหนึ่งว่าอันเนี้ยเป็นการตอบว่านี่คือหนึ่งละมีชายชุดดำจริงค่ะนะแล้วก็เป็นชายชุดดำที่ไปฆ่าทหารนะแล้วมันก็ทำให้เกิดผลว่าพวกชุมนุมพวกนี้เป็นพวกใช้ความรุนแรง มีกองกำลังติดอาวุธนี่ไงค่ะนะที่เอามาแสดงคือแม้นว่าทางตำรวจเขาจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นทั้งหมดแต่ว่ามันสังคมจำนวนหนึ่งเข้าใจแบบนั้นเพราะนั้นแม้ว่าจะอยู่ในประกาศกฎอัยการศึกแม้ว่าจะอยู่ในรัฐประหารแต่เราก็ถือว่าคำสั่งคสช.ประกาศฉบับที่63ก็ยืนยันว่าต้องการให้ดำเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เลือกปฏิบัตินะเพื่อเป็นฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าในนามของตัวแทนของประชาชนและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการยุบสภาเมื่อปี53เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับสังคมใน 2-3 ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยก็คือต้องทำความเข้าใจให้เห็นว่าเราเป็นกระบวนการทางการเมืองขบวนการทางการเมืองที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยไม่มีกองกำลังอาวุธข้อนี้ต้องชัดเจนกันก่อนต้องยืนยันตรงนี้ว่าไม่เราไม่มีกองกำลังอาวุธเราเรียกร้องทางการเมืองและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ถามว่ามันมีรัฐบาลแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านหรือต่อสู้ก็เราเป็นกระบวนการสันติที่ต่อสู้ทางการเมืองใช่เมื่อมีการทำรัฐประหารแล้วคุณจะเอาอะไรไปเราไม่ใช่เป็นพวกกองกำลังอาวุธแม้เราจะไม่เห็นด้วยนะคะค่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปนะในความชัดเจนว่าเรานะคะไม่ใช่กองกำลังที่มีอาวุธอยู่นั่นเองนะคะในจุดนี้ก็ต้องมีความชัดเจนด้วยนั่นเองค่ะก็นี่จะเป็นประการแรกก็คือว่าเราต้อง
ให้สังคมเข้าใจนะว่าไม่ใช่กองกำลังอาวุธแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปขัดขวางการดำเนินการแต่ว่าต้องระวังอย่าให้การแถลงข่าวแม้นตำรวจจะอ้างว่าเขาบริสุทธิ์ใจเขาไม่มีอะไรกลายเป็นกลไกของกระบวนการทางการเมืองที่มีความขัดแย้งมันก็จะทำให้ความขัดแย้งนั้นยิ่งขยายบานปลายเพราะนั้นเราจึงเลือกใช้วิธีว่าไปพบปะพูดคุยนำจดหมายไปชี้แจงแล้วก็ถ้าเขาสงสัยเขาก็ถามเราเราสงสัยเราก็ถามเขาค่ะมันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีและเหมาะสมในเวลานี้สมมติว่าถ้าเราไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ฝั่งนั้นตำรวจก็แถลงข่าวกลับมามันก็ไม่ดีพูดกันคนละทีหรือแม้กระทั่งเราก็ไม่ต้องการให้เกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ซึ่งทำหน้าที่ปกติเพราะอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะเป็นคนละเรื่องกันมันเป็นเรื่องสาธารณะเมื่อถ้าเราออกไปสื่อทุกสื่อไม่ใช่เฉพาะพีซีวีก็จะสามารถทำข่าวตัวนี้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วเราก็ถือว่านี่เป็นไม่ใช่การเผชิญหน้าแต่เป็นการทำความเข้าใจกับตำรวจและเรียกร้องต่อตำรวจและในขณะเดียวกันก็เป็นการชี้แจงต่อสังคมด้วยที่สำคัญเนี่ยเราไม่ใช่เรื่องปกป้องชายชุดดำนะแต่เราถามออกมาบางสื่อบางสำนักก็ใช้คำว่าออกมาดิ้นบ้างออกมาป้องบ้างออกปัดบ้างอะไรแบบนี้ขอโทษเราต้องการที่จะปกป้องขบวนการประชาชนว่าที่มีคนพยายามบิดเบือนว่านี่เป็นพวกอันนี้นี่น่าจะทีนิวนะที่มาถามและส่วนใหญ่ตั้งคำถามแต่เอาเถิดไม่เป็นไรใส่เสื้อสีแดงมาด้วยนะทีนี้เอาเถิดไม่เป็นไรเพราะเราก็ถือว่าเขาก็มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ได้ตั้งคำถามตอนนี้เป็นตอนกำลังเดินทางเข้าไปนะกำลังเดินทางเข้าไปทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าเราเลือกทำจดหมายเปิดผนึกการทำจดหมายเปิดผนึกก็เป็นป้องกันไม่ให้ใครมาบิดเบือนเพราะมันมีรายลักษณ์อักษรเลยนะคะในนี้เราก็จะมีจดหมายอยู่3หน้าค่ะทำความเข้าใจก็คือเหตุผลค่ะเหตุผลที่มีการแถลงนะผลการจับกุมสอบสวนทำแผนอันอาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในประเด็นสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้คือชายชุดดำที่ฆ่านายทหารและพันเอกร่มเกล้าที่ถนนดินสอและนอกจากนั้นยังทำให้เข้าใจว่าการชุมนุมของประชาชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภาคือนำหน้าประชาชนเมื่อปี2553เป็นการชุมนุมที่มีกองกำลังอาวุธใช้ความรุนแรงคือเราก็เขียนหลักการและเหตุผลสาเหตุเพราะนั้นนปช.ก็มาเพื่อขอทำความเข้าใจและเรียกร้องต่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและคณะให้มีการแก้ไขนะในการดำเนินการแล้วก็เรียกร้องให้ทั้งการสอบสวนจับกุมและทำแผนให้เป็นไปตามหลักการนิติรัฐนิติธรรมและตามความเป็นจริงทุกประการแล้วเราเรียกร้องไม่ให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะเพราะมันบางทีมีข่าวลือว่ามีการซ้อมมีการบังคับนะคะแล้วก็กรณีนี้กรรมการสิทธิ์ก็ไม่ได้ลงมาดูเหมือนกรณีแล้วก็ดำเนินการสอบสวนชันสูตรพลิกศพทุกคนทั้งกฎทั้งทหารและพลเรือนตามปวิอาญานะกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมทั้งว่าด้วยเรื่องของการชุมนุมเนี่ยนะมาตอนนี้ก็เป็นตอนที่คุณสมยศเข้ามาละวันนี้ก็เป็นวันที่ทำหน้าที่เต็มที่อยู่ละก็ตำรวจก็อยู่ฝั่งนึงเราก็อยู่ฝั่งนึงนะก็เราก็ไปไม่มากหรอกเพราะว่าไปมากเดี๋ยวตกใจนะเราก็ไปไม่มากก็ทำเอกสารมาเพื่อเป็นหลักฐานค่ะเพื่อเป็นหลักฐานคุณจตุพรก็เป็นผู้อ่านจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ค่ะนะมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อเรียกร้องเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมเราถึงมาค่ะนะจากนั้นเราก็อธิบายว่าเราตั้งข้อสังเกตที่ทำให้สังคมสับสนนะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วตำรวจเนี่ยเพียงแค่ตั้งข้อกล่าวหาเพียงแค่ว่าร่วมกันมีและใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาต
ให้ได้ค่ะแล้วได้ทำการพกพาอาวุธปืนและวัตถุระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันสมควรอันนี้คือคดีอันนี้เป็นข้อกล่าวหาโดยกองปราบซึ่งตอนหลังเนี่ยนะทางยศคุณประสบโชคอาจารย์จำไม่ได้แล้วเป็นพันตำรวจเอกหรือพันตำรวจโทก็พูดค่อนข้างชัดว่าเขาเนี่ยตั้งข้อหาเฉพาะการถืออาวุธครอบครองอาวุธนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีการชุมนุมนะแล้วในที่สุดเราก็ไปทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นคนละที่ที่หนึ่งเกิดที่สี่แยกข้อกลัวนะคะอีกอันหนึ่งคือถนนดินสอที่ถนนดินสอถ้าพี่น้องจำได้ก็คือมีกรณีของฮิโรยุกิด้วยนะคะแล้วรวมทั้งหมดในเหตุการณ์วันที่10เมษายนเนี่ยมีทหารเสียชีวิตรวมทั้งพันเอกร่ม9 5คนค่ะแล้วก็เป็นพลเรือนอีก22ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเรียกร้องว่าต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือต้องส่งให้ DSI ค่ะแล้ว DSI เนี่ยเวลาเขามีการสืบสวนสอบสวนน่ะมันต้องมีมันไม่ใช่ตำรวจทำข้างเดียวมันต้องมีอัยการด้วยมันต้องมีผู้ต้องหาทนายผู้ต้องหานะแล้วก็จากนั้นก็ต้องส่งศาลค่ะแล้วศาลก็ไต่สวนอีกนัดไต่สวนพยานหลักฐานทั้งหมดจึงจะสามารถฟ้องได้ค่ะแล้วก็นำไปสู่ขณะนี้ประมาณ10กว่าคดีที่ศาลวินิจฉัยแล้วว่าให้ฟ้องค่ะนะก็คือประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยถูกเสียชีวิตถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ไม่ระบุว่าเป็นใครนะอันนี้หมายความว่าคดีมันมาจนถึงขั้นนี้แต่ว่าเรื่องที่ว่าล่าสุดที่เขาส่งให้ปปช.โดยที่บอกว่าตัวนายกรัฐมนตรีและรองนายกซึ่งเป็นหัวหน้าสช.ตอนนั้นเนี่ยเป็นเพียงผิดมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายกแต่ว่าตอนฟ้องนะมันคนละเรื่องนะเป็นคดีอาญาทำให้คนตายหรือเจตนาให้คนตายอย่างเล็งเห็นผลแต่เอาล่ะเราก็จะไม่เราไม่ได้ลงละเอียดนะเราเพียงแต่บอกว่าเราอยากให้ทุกคนทั้งทหารพลเรือนนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนะเพราะนั้นต้องให้พึงระวังว่าการออกมาพูดเนี่ยโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังมากพอมันจะทำให้สังคมเข้าใจผิดแล้วขยายความขัดแย้งเพราะว่าวันที่มีข่าวการแถลงการจับกุมครั้งแรกเนี่ยสื่อทุกสำนักลงตรงกันหมดเลยนะคะว่าจับผู้ฆ่าผู้สังหารมือสังหารเด็กร่มเกล้าทั้งหมดซึ่งพูดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะคือท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดใช่แต่ว่าท่านก็อาจจะมีอะไรสักอย่างว่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่าสื่ออะไรอย่างนี้นะฮะก็อย่างน้อยก็เอาล่ะไม่ได้พูดท่านก็ชี้แจงว่าท่านไม่ได้พูดและในที่สุดก็เป็นข้อสรุปว่าคดีส่ง DSI ก็ต้องส่งไปทางตำรวจก็ทำได้แค่เพียงไอ้ที่ฟ้องเรื่องถือครองอาวุธเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็มีข้อสังเกตนะเขียนข้อสังเกตมา4ข้อค่ะนะตั้งแต่การแถลงการจับกุมนะฮะแล้วการบรรยายเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับว่าคณะนี้ไม่ได้เป็นคณะที่ไปฆ่าพันเอกร่มเกล้ามันคนละคดีคนละคณะไอ้คนละเรื่องกันเราพูดนี่ไม่ได้ไปปกป้อง5คนนี้นะเพราะไม่รู้จักแต่ความหมายก็คือว่าการแถลงข่าวนั้นต้องรัดกุมและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมิฉะนั้นคนจะเข้าใจผิดในสาระสำคัญแล้วเราก็อ้างถึงสาเหตุการเสียชีวิตของพันเอกร่มเกล้าซึ่งยุติว่าเกิดจากระเบิดแบบคว้าง M67 ทั้งสิ้นนะอันนี้ก็หมายถึงว่าทั้งพันเอกร่มเกล้าและทหารอีก4คนซึ่งมีหลักฐานชัดเจนทั้งสะเก็ดระเบิดในร่างกายและที่เก็บได้ในสถานที่เกิดเหตุนะแล้วก็เรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาที่ต้องชันสูตรพลิกศพทุกรายที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติแต่ปรากฏว่าของทหารเนี่ยยังไม่ได้ทำ
ที่ทำครบถ้วนนี่ก็คือพลฐานนรงฤทธิ์สาระเท่านั้นเองะนะคะแล้วก็ข้อ4ที่สำคัญก็คือว่าจงใจเจตนาหรือเปล่าที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงจากปี53ถึงปี57ที่มีพูดถึงคุณกฤษฎานั่นแหละตัวเชื่อมโดยมุ่งหวังให้สังคมเข้าใจว่าเป็นการก่อความรุนแรงตั้งแต่ปี53ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันค่ะนะซึ่งเราถือว่าตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องชี้แจงต่อสังคมปกป้องขบวนการประชาธิปไตยว่าเราไม่ใช่ขบวนการที่ใช้กองกำลังอาวุธะนะแล้วก็เราจึงเรียกร้องนะและที่สำคัญก็เรียกร้องไม่ให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งร่างกายและจิตใจเพราะนั้นในนี้เราพูดถึงกระทั่งที่บอกว่าท่านข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นๆไม่พูดถึงที่มาข้อมูลทางผบ.ตร.เขาก็พยายามชี้แจงว่าเขาพูดถึงกระบวนการแต่ว่าวันนั้นที่พูดเนี่ยมันทำให้สังคมเข้าใจว่าห้ามตำรวจมายุ่งให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้อมูลเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้ท่านก็ชี้แจงว่าไม่ให้ไปพูดกระบวนการที่มากลัวว่าจะกลายเป็นเปิดเผยความลับประมาณนั้นนะเพราะนั้นเราก็มันก็เขียนยืดยาวพอควรนะเพราะว่าไหนๆไปแล้วก็ว่ากันให้มันหมดทุกประเด็นให้มีรายละเอียดกันไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ขอความชัดเจนในทุกเรื่องแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเรียกร้องไม่ให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะค่ะไม่ให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนคุกคามบีบคั้นให้ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพโดยวิธีการละเมิดร่างกายจิตใจและสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วพวกเขาต้องได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากทนายความญาติตามบทบัญญัติคำประกาศสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติค่ะนะแล้วก็สุดท้ายเราก็บอกเขาว่าเราขอทำความเข้าใจว่าเรายินดีให้การสืบสวนสอบสวนดำเนินไปตามหลักฐานกฎหมายไม่ได้ขัดขวางค่ะเพราะว่ามิฉะนั้นบางคนก็บอกเอ๊ะมาแล้วก็ไม่ให้เขาสืบสวนหรือยังไงไม่ใช่ค่ะแต่เราบอกว่าต้องการให้ทำโดยเที่ยงธรรมแล้วก็ให้ทำให้หมดค่ะทหารประชาชนทำให้หมดค่ะแล้ววันนั้นแล้วเราก็คุยด้วยว่าแล้วคดีอื่นด้วยนะวันนี้ตอนที่ไปนั่งคุยกันอ่ะค่ะเราก็บอกแล้วคดีที่ตำรวจเองก็ถูกทำร้ายนะไอ้คนที่ถูกคนที่เตะลูกระเบิดน่ะอาจารย์ยังมีเอาของไปเยี่ยมเป็นระยะนะแต่ส่งผ่านคุณหมอสลักธรรมค่ะนะเอาไปให้คือตำรวจที่เรียกว่าบาดเจ็บก็น่าเห็นใจล้มตายก็มีในช่วงขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็ไปทำหน้าที่เราก็เลยเรียกร้องว่ามันคดีทุกคดีต้องทำหมดซึ่งเขาก็ชี้แจงว่ามันก็มีมาตั้งแต่คดีพันธมิตรนะเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ทำมาเพราะนั้นเราก็ไม่ได้ไปเร่งรัดเฉพาะปัญหาของนปช.ค่ะเราต้องการเร่งให้ทางตำรวจนั้นเนี่ยมีความเที่ยงธรรมมีความระมัดระวังไม่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะแล้วก็ให้ความไม่เลือกปฏิบัติว่างั้นเถอะค่ะนะไม่เลือกปฏิบัตินะแต่ที่สำคัญที่สุดเราก็ยืนยันว่าเราไม่ใช่กองกำลังติดอาวุธค่ะนะแล้วก็ขอร้องว่าให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความร่วมมือสร้างความยุติธรรมความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยโดยเริ่มต้นทำหน้าที่ตามหลักนิติรัฐนิติธรรมที่เคร่งครัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านอันเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมในสังคมขอแสดงความนับถือนายจตุพรพรหมพันธ์นะก็แล้วรวมทั้งเราก็แนบคำสั่งประกาศคสช.คสช.ฉบับที่63นะซึ่งจะเป็นส่วนที่ต้องการให้เกิดความยุติธรรมเรื่องนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐนั่นเองนะคะที่ก็ใช้เวลาตั้งแต่ก็ประมาณชั่วโมงกว่าบรรยากาศในการสนทนาก็ดีค่ะทีแรกก็อาจจะรู้สึกเคร่งเครียดหน่อยคือพออ่านจดหมายในนี้ก็มีข้อความที่เราตำหนิว่าการทำแผน
หรือการให้สัมภาษณ์หรือการแถลงข่าวเนี่ยดูประหนึ่งว่าจะจงใจทำให้มันสังคมเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรือเปล่าค่ะนะก็รู้สึกออกจะหงุดหงิดเหมือนกันแต่ว่าพอตอนหลังก็โอเคนะก็คือเข้าใจนะว่าเรามาเนี่ยเราไม่ต้องการขยายความขัดแย้งค่ะถ้าเราจะไปพูดออกหน้าสื่อแบบนั้นหรือไปตั้งโต๊ะแถลงมันก็ไม่ดีดีที่สุดก็คือมาพบแล้วก็อธิบายยืนยันว่าเราไม่มีกองกำลังอาวุธค่ะและเราก็ไม่ได้ขัดขวางการสืบสวนสอบสวนค่ะแต่เราขอเรียกร้องให้มีความระมัดระวังค่ะที่ต้องไม่ว่าแถลงข่าวหรือทำแผนเนี่ยอย่าเป็นช่องที่จะทำให้สังคมเข้าใจผิดคือต้องว่ากันไปแบบที่ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะมันก็จะมีสื่อจำนวนหนึ่งหรือคนจำนวนหนึ่งที่เชื่ออยู่แล้วค่ะอีกแบบนึงอ่ะก็รอขยายความเชื่อที่ไม่จริงอ่ะพอมาเจออะไรที่มันจะเข้าทางหน่อยก็ไปเลยค่ะแล้วในที่สุดมันจะกลายเป็นการขยายความขัดแย้งนะเราก็ไปเตือนแล้วเราต้องการให้เขาชี้แจงต่อสังคมให้ชัดเจนซึ่งเขาก็รู้สึกว่าท่านก็จะชี้แจงให้ชัดว่ามันไม่เกี่ยวกันค่ะไอ้นี่ก็สีแยกข้อกลัวไอ้นู่นก็ถนนดินสอและถนนมันก็ตายด้วย M67 ค่ะแต่ส่วนทางนี้ที่บอกว่ามีปืนกี่ชนิดอ่ะ 4-5 ชนิดแล้วไปหัดเล่นกันเอ๊ะไม่ใช่ไปหัดเล่นไปหัดยิงกันในรถอ่ะสอนกันบนรถไปสอนกันบนรถน่ะปล่อยให้ลงไปก่อเหตุอะไรแบบนี้ก็แล้วไม่มีทหารเสียชีวิตด้วยอาวุธเหล่านี้เลยนะเพราะนั้นเราก็ถือว่าเราจำเป็นต้องทำภาระหน้าที่และนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนประวัติศาสตร์ไทยเหมือนกันนี่เป็นเหตุการณ์ใกล้นะนะเหตุการณ์ใกล้แต่ว่าเหตุการณ์2553นั้นเนี่ยมันก็จะถูกทำให้เป็นประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนได้เช่นกลุ่มนี้เป็นพวกล้มเจ้าพวกเผาบ้านเผาเมืองเป็นพวกกองกำลังอาวุธชายชุดดำมันก็จะกลายเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ข้างเดียวหรือเปล่านะเพราะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องมาสะท้อนต่อสังคมตัวนปชจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาแก้ตัวอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยถ้าแม้นจะดำเนินคดีก็รู้กันอยู่ว่าตัวนปชนั้นเนี่ยองค์กรนี้และการนำของประชาชนที่ขับเคลื่อนนั้นเป็นการต่อสู้ทางการเมืองจริงๆไม่เกี่ยวกับทางการทหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระเบิดที่โน่นที่นี่ก่อนมีการชุมนุมระหว่างมีการชุมนุมหลังการชุมนุมหรือตอนที่มีเหตุการณ์ตอนมีกปปส.หรือพันธมิตรมันเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายตำรวจนั้นเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่นะเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องไปยืนยันไม่ให้มีการเขียนประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งค่ะทั้งหมดนี้มันสำคัญมากเราจึงต้องออกมาพบแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการประกาศกฎอัยการศึกก็ตามนี่ก็คือการทำหน้าที่นะคะในการเคลียร์ข้อข้องใจข้อสงสัยเคลียร์ให้การจารึกหรือว่าบันทึกประวัติศาสตร์ในหน้าหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นมันมีความชัดเจนค่ะมันมีความถูกต้องเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีบางประเด็นที่ยังเป็นเงื่อนงำค่ะยังมีหลายประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยที่ยังไม่กระจ่างชัดเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเรื่องที่น่าสังเกตแล้วก็น่าสนใจในการบันทึกประวัติศาสตร์เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาสนทนาการเกี่ยวกับปัญหาในการบันทึกประวัติศาสตร์ไทยค่ะว่ามันมีปัญหาหรือมันมีขบวนการหรือในอดีตมีเรื่องราวอย่างไรบ้างน่าสนใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยนะคะวันนี้เราสนทนากันในหัวข้อปัญหาการเขียนประวัติศาสตร์ไทยสืบเนื่องมาจากกรณีหน้าหนึ่งค่ะในวัน2วันที่แล้วนะคะเกี่ยวข้องกับหนังสือแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่มีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองไล่เรียงกันมาแต่ก็ปรากฏว่าในช่วงพ.ศ.1ซึ่งเป็นช่วงของรัฐบาลอดีตนายกพันตำรวจโททักษิณชินวัตรปรากฏว่าไม่มีชื่อของนายกค่ะไม่มีชื่อของคุณทักษิณปรากฏอยู่ในแบบเรียนแต่กลับเป็นการระบุเป็นช่วงพุทธศักราชแต่เพียงเท่านั้นก็เลย
เกิดกระแสกันขึ้นมาว่าเอ๊ะมีคำสั่งให้ลบชื่อพันตำรวจโททักษิณออกจากแบบเรียนใช่หรือไม่เกิดขึ้นในช่วงพ.ศ.ใดมีความจำเป็นอย่างไรจะต้องลบชื่อออกและการลบชื่อออกนี้มีความเกี่ยวโยงกับการเมืองหรือไม่อย่างไรวัตถุประสงค์คืออะไรก็เลยเป็นประเด็นในการสนทนาล่ะค่ะว่าการเขียนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแท้ที่จริงแล้วนั้นมันมีปัญหาอะไรและในอดีตเคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหรือไม่สนทนาประเด็นนี้กันเลยนะคะกับท่านอาจารย์ธิดานั่นเองค่ะพูดถึงการเขียนประวัติศาสตร์ค่ะอาจารย์คะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้ในอดีตก็มีการเขียนมาเรื่อยมาแต่ว่าเอาหยิบที่ประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีชื่อของอดีตนายกทักษิณบางคนถามว่าแล้วมันจำเป็นจะต้องใส่ชื่อไหมหรือเป็นแค่ช่วงก็พอแล้วมันไม่ได้สิคะก็คือว่าอันในการเขียนประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยเขาไล่มาหมดเลยนะมีชื่อนายกมีอะไรต่างๆค่ะนะแม้กระทั่งชื่อคนทำรัฐประหารยังมีเลยแล้วรัฐบาลสุรยุทธหลังรัฐประหารก็ยังมีชื่อแต่ที่ไหนไม่มีชื่อคุณทักษิณนะก็อันนี้ผู้สื่อข่าวในนิวยอร์กไทม์ที่โทมัสฟูลเลอร์เนี่ยเขาคงสัมภาษณ์ผู้เขียนคนหนึ่ง คือคุณถนอมอานามวัดนะคะที่บอกว่าคุณทักษิณถูกลบชื่อหรือเปล่าซึ่งเขาก็เล่าแล้วก็ยอมรับว่ามันมีการลบชื่อในช่วงนั้นจริงแล้วเมื่อวานนี้ที่เรามีภาพแต่ว่ามันดูอาจจะไม่ชัดนะดูไม่ชัดนะก็เขาบอกว่าเป็นอยู่ในบทที่7นะเป็นหลักสูตรแกนกลางศึกษานะฮะใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื้อหาที่เอามาเนี่ยอยู่ในประเด็นบทที่7เรื่องขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนประเด็นที่ต้องเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่หน้า139ถึง143ค่ะนะผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาเป็น5หัวข้อเรื่องย่อยได้แก่การบริหารประเทศในระหว่าง2544 2549เนี่ยมันชัดเลยมันต้องบอกว่าใครเป็นนายกอ่ะค่ะถูกไหมคะแล้วก็ขบวนการประชาชนต่อต้านอำนาจเผด็จการทุจริตช่อราชบังหลวงความหมายคือกลุ่มพันธมิตรแล้วก็มีการรัฐประหาร19กันยา2549ค่ะแล้วก็เกิดรัฐบาลภายหลังรัฐประหารแล้วก็ปัญหาประชาธิปไตยในสังคมไทยปัจจุบันเขาจะใช้คำว่ารัฐบาลที่ได้รับมาจากการเลือกตั้งดังที่เราพูดนะโดยที่ละเว้นชื่อจงใจละเว้นชื่อนะในทั้งหมดนี้นะเล่าเว้นชื่อแล้วก็เล่ามาจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยตัดสินให้การเลือกตั้งวันที่2เมษาเป็นโมฆะนะค่ะคือไล่มาทั้งหมดเนี่ยก็คือสรุปว่าไม่ใส่ชื่อเขาบอกว่าบรรณาธิการหนังสือเรียนได้โทรศัพท์มาบอกไว้ว่าเหตุที่ไม่ได้ใส่ชื่อก็เพราะใส่ไปจะกระทบกระเทือนและเกิดความเสียหายแต่ถามว่าไม่ใส่ทุกนายกอ่ะเว้นไว้ยกเว้นของคุณทักษิณค่ะชื่อเดียวที่เราพูดเนี่ยไม่ได้จงใจจะทำให้เกิดความแตกแยกนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวทางกสทช.ฟังเรื่องนี้แล้วนะฮะจะอาจจะคิดไปอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ประเด็นที่เป็นอยู่ในหน้าสื่อประเด็นที่สื่อพูดแล้วเรานำมาอธิบายนะว่าความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะก็คือเป็นความจริงก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี53ค่ะไม่ใช่ยุคคสช.ไม่ใช่ยุคคสช.ค่ะนะแล้วก็ถ้าเป็นตำราประวัติศาสตร์ปี55นะคะก็ยังมีชื่อคุณทักษิณอยู่นะแต่ว่าตอนปี53นี่ไม่มีค่ะก็โปรดสังเกตว่าก็มันจะแปลว่าอยู่ในยุครัฐบาลไหนแล้วก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งหรืออย่างไรนะก็ในปี55มีการใส่ชื่อเพราะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นรัฐบาลใหม่นะก็คือรัฐบาลที่เพิ่งถูกรัฐประหารค่ะนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นทีนี้เราก็จะยกตัวอย่างว่าถามว่าในอดีตเนี่ยถ้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์ชาญวิทย์ค่ะ
อาจารย์ชาญวิทย์บอกว่าเคยทำมาแล้วครับชื่อปรีดีพนมยงค์หายไปเป็นเวลาเกือบ2ทศวรรษครับหลังจากรัฐบาลหลังจากรัฐประหาร2490ของจอมพลผินแล้วจอมพลปอและพลเอกเผ่าสิยานนท์เขาเรียกว่าผินพิบูลเผ่าแล้วก็หลังรัฐประหาร2500ชื่อนี้ก็หายไปบทบาทเสรีไทยก็มาลายไปสมัยผมเรียนหนังสือมอทอที่ธรรมศาสตร์มีอธิการบดีชื่อจอมพลถนอมเห็นไหมสนุกไหมค่ะนะท่านสามารถเป็นได้ก็เป็นสมัยสายลมแสงแดดยุงทองนะเราไม่รู้จักว่าใครตั้งธรรมศาสตร์นะก็เป็นอยากทำตัวให้เหมือนจุฬาเพ้อเจ้อว่ากรมหลวงราชบุรีเป็นผู้ตั้งเราต้องกระซิบถามว่าใครคือปรีดีค่ะนะแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนักศึกษาสมัยนั้นก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเช่นกันค่ะนะกว่าจะฟื้นฟูบูรณะชื่อเสียงและพูดที่จะพูดได้ว่าพ่อกูนามระบือชื่อปรีดีแต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการก็ยากและนานมากค่ะอาจารย์จำได้ว่านะจะมาเห็นเอาตอนหลัง16ชื่ออาจารย์ปรีดีนะโดยการแปลอักษรในงานฟุตบอลฟุตบอลประเพณีมีเนื้อหาพ่อสร้างชาติด้วยสมองและสองแขนอาจารย์คนลุกเลยศาสตร์ประกาศสีนะคือตอนนั้นพอมันมี14ตุลามันก็คล้ายๆประชาธิปไตยมันก็ดูมันจะรุ่งมันก็เกิดความคิดที่ออกแนวซ้ายๆด้วยก็มีส่วนหนึ่งมีการเอาเพลงองเตอร์ซีองนานมาเล่นในสนามตอนบอลน่ะฟุตบอลประเพณีค่ะอาจารย์งงเลยนะงงมากเลยคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชัดไม่ได้มีความสนใจมากมายถึงขนาดมีความรู้มากนะแต่ก็พอจะรู้ว่าไอ้เพลงนี้มันเป็นเพลงที่สำหรับชนชั้นการอาชีพสากลนะเพราะนั้นก็เลยตกใจเอาเหมือนกันนะกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ให้ท่านมองน้ำตรงหน้าโดมก็ยากเย็นแสนเข็ญนะต้องเผชิญกับกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์นะสรุปลบจากประวัติศาสตร์ได้ครับถ้ามีอคติและมีอำนาจนะนี่คือเหตุการณ์ที่มันก็เคยเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยคิดถึงสิ่งที่เราได้พูดกันถึงปัญหาประวัติศาสตร์ค่ะตัวท่านหัวหน้าคสช.หรือนายกรัฐมนตรีค่ะก็เคยพูดเหมือนกันว่าคนไทยไม่รู้ประวัติศาสตร์เคยกระตุ้นให้มีการสนใจประวัติศาสตร์แล้วนี้ในวันที่อาจารย์พูดเรื่องทิศทางประเทศไทยค่ะอาจารย์ก็พูดเรื่องของประวัติศาสตร์เหมือนกันค่ะว่าประวัติศาสตร์นั้นมีหลายมุมมีหลายแง่ค่ะคุณจะพูดประวัติศาสตร์นะถ้าเป็นเรียกว่าสำหรับราชวงศ์ต่างๆยังไม่เหมือนกันเลยถูกไหมคะค่ะเหมือนสมมุติว่าคุณพูดถึงอยุธยาอยุธยาก็มีราชวงศ์ต่างๆราชวงศ์อู่ทองสุพรรณภูมิค่ะหรือพวกที่มาจากภาคเหนือก็เหล่านี้ก็จะเหมือนกับที่เราพูดถึงเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ค่ะกับพระนางศรีสุริพระนางสุริโยไทยซึ่งก็จะเป็นคนละเรื่องกันค่ะนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะแม้กระทั่งในเรื่องของราชวงศ์เราพูดง่ายๆว่าถ้าราชวงศ์ใดเป็นผู้ชนะก็จะเขียนประวัติศาสตร์ค่ะในฐานะผู้ชนะเพราะท่านก็จะให้อารักษ์เขียนท่านจะให้อารักษ์เขียนอ่ะนี่คือสมมติเป็นแผ่นดินเดียวกันเช่นสมมติอยุธยาแล้วถ้าเป็นอยุธยากับสุโขทัยล่ะก็เขียนไม่เหมือนกันหรือว่าล้านนาค่ะล้านนาเนี่ยเขาก็มีประวัติศาสตร์ของเขาอีกแบบนึงก่อนหน้านี้ล้านนาก็เป็นอีกเมืองนึงของเขาไปเขาก็ต้องมีประวัติศาสตร์ของเขาเขาแล้วแม้กระทั่งศาสนาอย่างเช่นพระถ้ามีเขาก็มีธรรมเนียมอาจารย์ไปบันทึกเอาไว้ละว่าเขามีชั้นของพระอย่างไรอย่างเป็นครูบาเนี่ยนะที่เราได้ยินโดยเฉพาะท่านครูบาทางเหนือจะเป็นครูบาศรีวิชัยใช่แล้วมีครูบาเป็นขั้นขั้นขั้นก็ไม่เหมือนกับทางในกรุงเทพใ
จ้าคณะเจ้าตำบลอะไรกันแล้วก็มีรูปประคำตอนก่อนหน้านี้อาจารย์ก็งงเอ๊ะทำไมเป็นพระแล้วมีรูปประคำค่ะนะในที่สุดอันนั้นก็เป็นการแต่งกายของของพระที่ที่เหนือเหรอคะทางเหนือล้านนาเป็นวัฒนธรรมของเขาก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์เคยไปงานศพนะสวดแล้วอาจารย์ก็งงเลยเหมือนร้องเพลงเลยเหมือนร้องเพลงเลยแล้วอย่าลืมว่าทางเหนือเขาก็มีภาษาของเขาตัวคำเมืองบางคนไปเห็นเขาเขียนป้ายก็บอกว่าเขาเขียนภาษาพม่าหรือเปล่าไม่ใช่เป็นภาษาไม่เป็นอักษรคำเมืองเราเข้าใจว่าในรายการนี้อาจารย์ธเนศเนี่ยอาจจะไม่ใช่รายการนี้ทีวีช่องนี้กับอดีตส.ส.สงวนก็อาจจะมาพูดเรื่องทางภาคเหนือเดี๋ยวจะได้คุยแล้วทางภาคใต้นะก็อดีตส.ส.ดูเหมือนจะนัทรุ่นดินนะก็มาพูดเรื่องภาคใต้อาจารย์ว่าดีแล้วภาคอีสานก็พราหมณ์เราก็ไปตะเวนอยู่นั่นที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไปอ่านเรื่องประวัติศาสตร์ของพระธรรมยุทธ์ก็สนุกมากก็ทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ภาคอีสานแล้วก็ความเชื่อมโยงกันระหว่างแม่น้ำโขงนะมันถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของแคว้นต่างๆก็ไม่เหมือนกันค่ะนอกจากนั้นยังมีปัญหาประวัติศาสตร์ของชนชั้นนำของผู้ปกครองนี่เราพูดในฐานะเรื่องจากมุมมองผู้ปกครองนะค่ะถ้าถูกผู้ถูกปกครองล่ะพอดีดูเหมือนทีมงานได้รูปที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าไพร่เวลาไปรบเป็นยังไงลองดูถ้ามีเนี่ยมาเลยนะคะอาจารย์บอกมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าโพล่ใช่ไหมคะโพล่เห็นไหมนี่เก๋ไหมเนี่ยนะก็คือว่ากันแดดกันฝนได้แล้วก็ใส่หาบแล้วในนั้นใส่ของได้โอ้เพราะว่านี่นะคะนี่ละไพร่ไทยนะแล้วมันก็ต้องมีประวัติศาสตร์ของไพร่สิในมุมมองของไพร่มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆมาเพราะอะไรแต่ถ้าคุณเรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนก็จะมีประวัติศาสตร์ราชวงศ์1 2 3 4 5พระมหากษัตริย์ชื่อนั้นชื่อนี้ค่ะนะแล้วทำเหมือนก็ต่อเนื่องกันมามีไม่รู้ว่าที่อาจารย์ไล่บางคนหาว่าอยู่ภูเขาอันไตแล้วมามีอาณาจักรน่านเจ้าค่ะแล้วซึ่งจีนเขาบอกมันก็ไม่ใช่มีน่านเจ้าแล้วก็ลงมาก็มีสุโขทัยค่ะมันต่อไม่ติดหรอกนะคนละเรื่องแล้วสุโขทัยแล้วก็มาต่ออยุธยาไล่มาดูมันเหมือนขึ้นบันไดเรียบร้อยที่จริงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นการสรุปประวัติศาสตร์ของผู้ชนะทางประวัติศาสตร์และเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ที่มองจากผู้ปกครองแต่ถามว่าอย่างนี้เนี่ยใครเคยเห็นนันเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นชื่อเรียกนี่ยังไม่รู้จักเลยค่ะไอ้โปรนี่ใช่ไหมใช่ยังไม่เคยรู้จักใช่ไหมใช่หรือว่าไพร่ไทยแล้วนี่คือผู้สร้างชาติที่แท้จริงแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีอาณาจักรได้จนถึงขนาดนี้ค่ะนะเขาต้องเอาข้าวไปเองนะปลูกเองด้วยปลูกเองเก็บเองเอาไปเองตอนปลูกอ่ะพูดภาษาชาวบ้านนะเมียปลูกอ๋อเมียปลูกเมียปลูกแล้วพอเวลาไปถูกเกณฑ์เนี่ยอ๋อสามีต้องไปทำงานก็ต้องเอาข้าวเนี่ยไปกินเองนะต้องไปกินเองแล้วก็ไปรบนะไปรบนะเสร็จแล้วก็คือมันต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องอยู่ในระบบมูลนายเมืองไทยจึงอยู่ในระบบอุปถัมภ์เพราะมันมีไพร่สมไพร่หลวงแล้วในสุดท้ายก็เป็นไพร่สวยก็คือถ้าไม่ไปอย่างนี้ต้องจ่ายสวยสวยอะไรบ้างนะแล้วก็พัฒนามาเป็นเขาเรียกว่าเงินรัชูปการเพราะฉะนั้นสมมติคสช.อยากให้เขียนประวัติศาสตร์ว่านักเรียนต้องรู้ราชวงศ์1 2 3 4 5ค่ะแต่อาจารย์ธิดาบอกแล้วลองเขียนประวัติศาสตร์ประชาชนดูไหมว่าประชาชนสมัยก่อนเนี่ยพันปี 2,000 ปีเป็นยังไงแล้วก็ไล่มาอาจารย์เนี่ยนะจริงๆอาจารย์รักประวัติศาสตร์มากนะเมื่อตอนที่อาจารย์เรียนมหาลัยแล้วก็มาเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยอาจารย์มีรถโฟกเต่าอยู่คันนึงไปภาคอีสานเขาก็บอกเต่าน้อยมาแล้วคืออาจารย์ไปลุยในทุกพื้นที่เลยนะที่มีการขุดหาพวกขุดคือหมายความว่าโบราณคดีพูดง่ายเป็นโบราณคดีสัญจรอาจารย์ก็ไปก็อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาจารย์จะเขียน
ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยเขียนไม่ได้เพราะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยไม่มีบันทึกมันอิงไม่ได้เลยอาจารย์นึกว่าโอ้ยหมูหมูจะเขียนประวัติศาสตร์แพทย์แผนไทยคิดว่าเข้าห้องสมุดแล้วจะจบอะไรแบบนี้เออไปแค่ไปค้นมาหน่อยแล้วก็อิงเอาเพื่อที่จะให้รู้ว่ารากฐานของแพทย์แผนไทยมาจากไหนแต่ปรากฏว่าพอไปเปิดประวัติศาสตร์ไทยจะเป็นลมไม่มียังเถียงกันเลยว่ามาจากภูเขาอันไตบ้างมาจากน่านเจ้าบ้างแล้วลองไปถามคุณสุจิตสิคนรุ่นใกล้กันอาจารย์กับคุณสุจิตตั้งคำถามประวัติศาสตร์แบบเดียวกันแต่เขาเป็นนักประวัติศาสตร์จริงส่วนอาจารย์น่ะมันสอนหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ก็เป็นวงเล็กก็เป็นวงเล็กแต่ว่าในช่วงนั้นพวกนักโบราณคดีที่อยู่ตามที่ต่างๆเขารู้จักนะค่ะเพราะว่าอาจารย์สมัยนั้นโรงแรมดีๆยังไม่ค่อยมีเลยค่ะไปเที่ยวอาศัยนอนตามที่เป็นเขื่อนตามที่เป็นที่พักราชการแบบนี้นะเพราะอาจารย์ต้องในที่สุดต้องมาค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยเองค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ยุติค่ะยังไม่ได้ยุติเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ง่ายแต่ว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าอย่างน้อยเราก็ดีใจนะที่ว่าคณะรัฐประหารยังสนใจประวัติศาสตร์ค่ะนะแต่ต้องถามว่าเป็นประวัติศาสตร์ของใครใครเขียนก็ดูสิขนาดปี53เนี่ยค่ะยังบอกชื่อคุณทักษิณให้ลบรักหรือไม่รักไม่เป็นไรค่ะมันต้องเคารพความจริงเอาอาจารย์จะยกตัวอย่างประเทศอังกฤษกษัตริย์อังกฤษนะฆ่าราชินีไปตั้งไม่รู้กี่องค์เนี่ย อย่างพระนางแอนโบลีนเนี่ยเขาก็เปิดเผยหมดแล้วพระนางอลิซาเบธที่สองก็เป็นลูกของแอนโบลีนค่ะแล้วก็มีที่ตัดคอเขาก็เขียนไว้หมดเลยไม่มีการเก็บไม่มีการเก็บไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการไปเขียนเปลี่ยนลบตรงนี้ออกลบตรงนี้ออกไม่ต้องเขียนนะฆ่าราชินีฆ่าเมียไปกี่คนเขียนหมดผู้ที่เขียนเป็นยุคนั้นหรือว่าเป็นอีกยุคนึงโอ้ยแต่ยุคหนึ่งยุคไหนคือมันเป็นวัฒนธรรมของการยอมรับความจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในหมู่ชนชั้นสูงนั้นก็มีความขัดแย้งเพราะนั้นคุณไม่สามารถครอบงำได้ไม่สามารถครอบงำได้ดังที่อาจารย์เคยเล่าว่าครั้งหนึ่งประมุขศาสนามีอำนาจสูงมากจนกระทั่งทำให้การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยไปบอกว่าพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลก็ติดคุกตายเลยเขาบอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลนี่ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นบอกคนมาพัฒนามาจากลิงเนี่ยก็อยู่ไม่ได้โกลมโลกแบงค์อะไรต่างๆอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในอังกฤษนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งพัฒนาการของเขากว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยก็เป็นร้อยปีแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าเนื่องจากเขามีความขัดแย้งกันสูงมากมันจึงซ่อนความจริงไม่ได้ก็คือหมายว่าคุณจะปิดบังไม่ได้มันก็ความจริงมันก็ต้องถูกเปิดเผยนี่ก็เป็นข้อดีของความขัดแย้งนะที่ถูกเปิดเผยความจริงออกมาคือในหมู่เขามีความขัดแย้งแต่อาจารย์ว่าอย่างนึงก็คือเป็นวัฒนธรรมการยอมรับความจริงวัฒนธรรมการยอมรับความจริงจะทำให้สามารถออกจากความขัดแย้งและสามารถนำไปสู่ความเจริญได้ก็คือคุณต้องยอมรับความจริงแต่ว่าประเภทที่เรียกว่าปิดบังความจริงแล้วหลอกสังคมเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือว่าพวกของตัวเองดูดีหรือมีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจอยู่ได้นานอาจารย์ว่าท่วงทำนองแบบนี้เนี่ยมันไปไม่รอดแล้วประเทศชาติมันไปไม่ถึงไหนนะเพราะนั้นประวัติศาสตร์นั้นมันจึงต้องบันทึกว่าสำหรับประเทศไทยมีปัญหามากมีปัญหามากเพราะส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้ยลืมไปซะไม่ต้องไปเขียนแล้วคุยเขี่ยแต่ว่าก็ลืมไปว่ามันทำให้สังคมไม่รู้เหมือนกับที่อาจารย์ชาญวิทย์บอกว่าคนยังไม่รู้จักอาจารย์ปรีดีเลยอาจารย์ปรีดีเพิ่งถูกเปิดขึ้นมาได้หลังพ.ศ.2516หลัง14ตุลานะชื่อแต่ก็ยังกลับประเทศไทยไม่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าได้รู้จักอาจารย์ปรีดีเพราะว่าในสมัยรัฐประหารที่อาจารย์ปรีดีนั้นเรียกว่าไม่มีใครพูดถึงเลยแม้กระทั่งคดีความ
ที่ท่านชนะคนก็ยังไม่รู้ที่บอกไปเกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตอะไรบ้างเนี่ยความจริงท่านชนะทุกคดีเลยนะแต่คนไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเหมือนกับสังคมพิพากษาไปแล้วอาจารย์ถึงได้บอกว่าเรื่องชายชุดดำที่เราพูดถึงเรื่องผังล้มเจ้าเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้กินปูนร้อนท้องเราไม่ได้ไปปกป้องแต่เราก็ต้องการให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกบันทึกตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่แต่ปัญหาคดีความอย่างเดียวแล้วถ้าเราไม่เป็นคนที่เคารพความเป็นจริงเนี่ยมันและมันจะทำให้เราหาทางออกได้ยากแล้วประเทศนี้จะเจริญไปไม่ได้คุณอยู่บนความเท็จอยู่ได้ยังไงค่ะถูกไหมคะแล้วที่เวลาเขาเกิดความขัดแย้งแล้วเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หัวใจสำคัญที่สุดก็คือทำความจริงให้ปรากฏค่ะพอทำความจริงให้ปรากฏแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยยอมรับเหมือนกรณีไอร์แลนด์อะค่ะไอร์แลนด์เนี่ยในที่สุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีอังกฤษขอโทษค่ะขอโทษพอขอโทษเนี่ยมันก็ไม่ต้องรบกันละค่ะเลิกรบกันแล้วนะสำหรับไอร์แลนด์นะหรือว่าของสกอตเนี่ยเนี่ยวันนี้ตอนเราอัดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าผลโหวตเป็นยังไงค่ะนี่อารยชนเขาแก้ปัญหาโดยการยอมรับความจริงค่ะแล้วจะรบกันไปทำไมอ่ะค่ะเพราะนั้นนี่คือหัวใจของนปช.หัวใจของนปช.อยู่ตรงที่ว่าเรายอมรับความจริงเราต้องการทำให้ความจริงปรากฏเรายอมรับได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาปกป้องคนเสื้อแดงนปช.ต้องทำอะไรถูกหมดไม่ใช่อีกฝั่งนึงทำอะไรผิดหมดไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่เพราะนั้นเราจึงต้องบอกพวกเราว่าอย่าทำอะไรผิดอย่าทำอะไรผิดกฎหมายนะเพราะว่าเราต้องการหัวใจของพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กับเราค่ะแล้วเราต้องอยู่กับความจริงความจริงคือเครื่องมือของผู้ที่ถูกกระทําแต่ผู้กระทําเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับความจริงก็พยายามจะหลอกไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างกรณีนี้นี่มันก็19กันยารัฐประหารของเราข้างหลังนี่ชักทีแล้วนะค่ะชักทีแล้วปกติมันก็มากอยู่แล้วค่ะมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเราต้องแก้ปัญหาโดยการทำความจริงให้ปรากฏประวัติศาสตร์ก็ต้องจารึกของความเป็นจริงนะการอยู่กับความจริงเคารพความจริงเนี่ยจะเป็นทางออกทางเดียวของประเทศไทยแล้วให้อภัยกันที่เขาแก้ปัญหาได้ก็เป็นอย่างนี้นะค่ะนะก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนที่อาร์เจนตินาค่ะนะคะ30กว่าปีทำเรื่องราวมาปึ้งเบ้อเลยนะหรือว่าจะเป็นที่กรณีไอร์แลนด์ก็เหมือนกันค่ะนะอาจารย์ยังมองว่าเราก็ต้องเลือกว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศแบบสกอตแลนด์เนี่ยหรือแบบประเทศที่เขาเจริญหรือคุณจะไปแก้ปัญหาแบบที่ฆ่ากันอ่ะใช่ไหมนี่มันก็ไม่ใช่ทางของนปช.เพราะนั้นเราจึงต้องการที่จะปกป้องความจริงทำให้ความจริงปรากฏเราไม่ได้ปกป้องเรื่องที่ผิดแต่เราต้องการให้ความจริงปรากฏแล้วก็หาทางออกประเทศไทยที่สอดคล้องมากที่สุดนะเราไม่ได้ปกป้องคนเหมือนไม่มีชื่อคุณทักษิณนะค่ะไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปว่าพวกนี้เป็นพวกลูกกระจอกคุณทักษิณลบชื่อใครก็ไม่ถูกทั้งนั้นแหละลบชื่อใครก็ไม่ถูกทั้งนั้นเขียนไปตามความจริงสินี่แหละนะคะก็อย่างที่ก่อนหน้านี้ค่ะการทำรัฐประหารก็มีวาทกรรมออกมาช่วงนึงว่าจะต้องไม่ทำให้เสียของเนี่ยนะคะจะไม่เสียของก็แต่เมื่อเป็นไปตามแนวทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็คือความปรองดองในชาติในหมู่ประชาชนด้วยกันความปรองดองเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความยุติธรรม
ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการทำความจริงนั้นให้ปรากฏแล้วก็ชัดเจนในทุกด้านทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของคดีความต่างๆซึ่งเป็นปัจจุบันและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวเหล่านี้ก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ก็จะรึกกันไปตามความเป็นจริงเพื่อเข้าใจถึงที่มาที่ไปและรากเหง้าของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนอนาคตจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมาซ้ำอีกนี่ก็คือแนวทางนะที่นปช.หวังจะได้เห็นค่ะหวังที่จะได้เห็นประชาชนและประเทศชาติมีความสงบสุขรักกันแล้วก็อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะหมดเวลาของพิสท็อกในวันนี้แล้วค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรใสเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเลี้ยวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ